ครับผมแล้วก็จะประกาศให้คุณครูทราบวันที่จะไปประชุมอบรมกันแหละจะให้พิจารณาเลยนะครับลักษณะของการนี้ไม่ใช่มันก็จะมาสอนพร้อมกับตัวนี้นะครับมาตรฐานพนักงานมันก็จะมีเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เราจะต้องเขียนลงไปว่าครูแต่ละคนทำอะไรครับมีการสร้างมาตรฐานหลักสูตรไหมนะครับการจัดการเรียนรู้ทำยังไงกันมีออกแบบไหน